สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองนะครับกับผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณและในวันนี้พิธีกรคู่ขวัญผมนะครับบก.รายจุดคุณสมบัติบุญงามอนงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมบัติครับครับเรื่องราวของสถานการณ์ประจำวันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้มีสถานการณ์ไม่ใช่เมื่อวันนี้แต่เมื่อวานวันนี้ยังไม่มีอะไรครับเมื่อวานนี้มีสถานการณ์อันหนึ่งซึ่งตื่นเต้นมากครับคือรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือที่ว่ารองโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับคือร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตซึ่งไปทำธุระของตัวเองนะครับแถวสยามสแควร์ครับนะแถวนั้นก็ใกล้ๆเวทีปทุมวันแล้วก็ถูกกาดกปปสจำนวนหนึ่งนะครับคาดนับประมาณสัก10กว่าคนมั้งครับล้อมหน้าล้อมหลังแล้วจับกลุ่มตัวไปจากหน้าบริเวณนิติผลคลินิกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขามาที่นั่นหรือยังไงก็ไม่ทราบตอนนี้เรากำลังติดต่อร้อยหมวดเจี๊ยบเนี่ยนะครับอยู่ปรากฏว่ายังไม่รับคำตอบเลยตอนนี้อาจจะปิดสายไปแล้วอาจจะขวัญเสียเหมือนเราสองคนก็ได้ผมก็ขวัญเสียอยู่เหมือนกันอาจารย์รู้สึกไหมว่าคล้ายๆเหตุการณ์คล้ายๆอาจารย์รู้สึกอินไปกับหมวดเจี๊ยบไหมถามนิดนึงคือผมว่าหมวดเจี๊ยบเนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงนะครับผมกับบก.เป็นผู้ชายใช่ไหมคือมันก็ตื่นเต้นระดับหนึ่งครับแต่ผู้หญิงคนเดียวถ้าถูกกาดล้อมสิบคนมีการกระชากแขนด้วยเห็นอยู่ในทีวีช่อง3เมื่อเช้านี้นะครับโดนกระชากแขนประกบซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ลากตัวไปที่ผ่านเวทีกปปส.มีการเป่านกบงนกหวีตลอดเวลาแล้วก็ต้องไปที่ศูนย์ศิลปะกรุงเทพศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพครับนะอันนี้บก.คิดไงครับก็อันดับแรกก่อนเลยผมก็แปลกใจครับครับที่หมวดเจี๊ยบเข้าไปในพื้นที่ผมคิดว่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับกับคนบางกลุ่มเนี่ยอย่างผู้ชุมนุมเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้สุ่มเสี่ยงอะไรเขาบอกว่าปลอดภัยดีคนธรรมดาก็มาได้นี่ไม่มีปัญหาครับเราก็บอกเนี่ยมีการพูดกันว่าเนี่ยห้างสรรพสินค้าบริเวณนั้นเนี่ยผลกระทบหนักมากเลยเพราะว่าคนเนี่ยไม่ไปจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ไปที่ห้างครับแต่ว่าคนที่ไปคนที่ทำม็อบเขาก็อธิบายว่าห้างไม่ได้ปิดนะผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ปิดห้างจริงๆก็สามารถมาช้อปปิ้งได้ปกติอันนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้หมวดเจี๊ยบไปใช้บริการทำเห็นว่าไปรักษาใบหน้าเสริมสวยอ่ะสาวๆอ่ะประมาณนั้นนะก็โฆษณานะสิวเสริมขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าใช่คลินิกที่อาจารย์พูดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเพราะคลินิกเขาบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ของเขาแต่ก็ต้องมีการอภิปรายกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กตกลงแล้วเนี่ยคลินิกที่หมวดเจี๊ยบไปเนี่ยคือคลินิกอะไร อันนี้เรื่องที่หนึ่งผมอยากจะชี้ก่อนว่าพื้นที่ที่ไปที่สยามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่พื้นที่สำหรับปลอดภัยกับคนทุกคนแล้วครับนะครับบริเวณที่ชุมนุมเนี่ยหนึ่งมีเกิดเหตุการณ์เรื่องระเบิดลงมีปืนยิงเด็กเสียชีวิตไปสองคนนะครับแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากสองเนี่ยหมวดเจี๊ยบเข้าไปที่นั่นเขาเห็นยังไม่มีอันนี้ไม่มีระเบิดไม่มีอะไรแต่ว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกอะไรทำให้เกิดอันตรายได้ครับนะอีกฝ่ายหนึ่งเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูอย่างเงี้ยต้องจับกลุ่มกันต้องอะไรกันแต่ว่าให้ความเป็นธรรมนะอาจารย์ครับถ้าเราดูรูปการเนี่ยกาดเข้าไปที่หลังนะมันเริ่มเรื่องจากการมีการเป่านกหวีดก่อนผมเข้าใจว่ามีการมวลชนเนี่ยเห็นหมวดเจี๊ยบแล้วก็ไปเป่านกหวีดใส่แล้วก็เป่านกหวีดดังมากเลยเรียกว่าสาการนั้นก็มีความอ่อนไหวนะครับมวลชนก็อาจจะเข้าไปเรียกว่าอะไรมันชัดชิดมากไปทันใดนั้นก็มีกาดเนี่ยมาดึงหมวดเจี๊ยบเนี่ยออกจากมวลชนออกาดหวังดีคือเรื่องนี้ต้องตีความดีๆเรื่องนี้ต้องถามหมวดเจี๊ยบและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมนะแต่ผมเห็นว่าการหากหมวดเจี๊ยบไม่ออกจากตรงนั้นนะผมว่าอันตรายกว่านะครับแต่ว่าพออยู่กับกาดนี้ก็ไปอีกอารมณ์นึงก็อาจจะอันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันก็เกิดการกระทบกระทั่งหลังจากนั้นปุ๊บกาดก็พาไปที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพทำไมไม่พาขึ้น BTS ออกไปเลยผมไม่ทราบต้องจับเข้าไปทำไมผมไม่ทราบแต่ที่ผมพูดเรื่องว่าทำไมต้องทำไมผมรู้สึกว่ากาดก็พยายามจะพาหมวดเจี๊ยบออกจากสถานที่นั้นเพราะว่าเขาให้หมวดเจี๊ยบใส่หมวกกันน็อกด้วยนะตอนอีกไม่ใช่ตอนลากไปไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใช่แต่ตอนออกอ่ะตอนออกนะใส่ใช่ดังนั้นเนี่ยพอเขาพาไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บแต่ว่าเรื่องอีกเรื่องนึงก็บานปลายเพราะว่ามีนักข่าวเนี่ยไปถ่ายรูปอันนี้ก็อีกเรื่องนึงปรากฏว่ากาดที่คุมสถานการณ์อยู่เนี่ยบอกว่านักข่าวห้ามถ่ายรูปถ้าถ่ายรูปแล้วอันนี้ผมดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะที่มีการรายงานข่าวบอกว่าถ้าถ่ายรูปเนี่ยจะทำร้ายด้วย
มีดมีดจะแทงนักข่าวนี่ผมไม่ได้กุนะคุณสุเทพ อย่าบุกมาจับผมอีกดังนั้นเนี่ยเขาก็ขู่ว่าจะแทงแล้วก็มีการกระชากกล้องปัดกล้องนักข่าวแล้วก็บังคับให้นักข่าวเนี่ยลบภาพออกจากกล้องจนเป็นที่มาของการบอยคอรตการเสนอข่าวของนักข่าวในภาคสนามในวันนี้ครับเลยไม่มีข่าวเลยมีข่าวก็กลายเป็นข่าวว่านักข่าวโดนขู่ทำร้ายเป็นข่าวใหม่ไปเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งนอกจากข่าวของหมวดเจี๊ยบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำตัวหมวดเจี๊ยบเนี่ยส่งขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วก็กลับบ้านไปโดยสวัสดิภาพยุคนี้มันหนักหนากว่ายุคเผด็จการอีกนะเรื่องของข่าวเนี่ยหนักหนานะมีการจับคนผู้คนที่เขาไปสุจริตอะเมื่อวานถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบเขาก็ตามผมคิดว่านี่เกินสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญมาตราเท่าไหร่34อ่ะก็บอกว่าบุคคลมีเสรีภาพในการเดินทางนะอาจารย์ครับใช่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเมื่อกี้คุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจเนี่ยนะเขาก็บอกว่า1เนี่ยผิดได้เลยนะ1หน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้เสียเสรีภาพอันนี้ผิดกฎหมายอาญาแน่นอนอันที่2เนี่ยนะครับเรื่องของการทำให้อะไรละอนาจารเนื่องจากหมวดเจี๊ยบเป็นผู้หญิงถูกกระชากลากถูไปตามถนนเนี่ยอันนี้เป็นข้อหาอนาจารอนาจารเลยเหรออาจารย์ข้อหาอนาจารเป็นอย่างเงี้ยผมยังงงอยู่เลยไม่ต้องกดอะไรแล้วแค่กระทบกระทั่งตัวเนี่ยแต่เนื้อต้องตัวแต่อังเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเอาแต่ก็อาจจะอธิบายได้ว่าพ่อเพียมจะดึงให้ออกจากพื้นที่เพราะว่าอนาจารไม่เข้าด้วยอาจารย์โดยพฤติกรรมเมื่อกี้นี้เขาบอกเลยเหรอระดับผู้การเลยนะผู้การเนี่ยบอกเลยอนาจารเนี่ยมันด็อกเตอร์ด้วยอนาจารเนี่ยมันต้องมีเจตนาทางเรียกทางเพศทางอะไรด็อกเตอร์ทางกฎหมายที่เป็นตำรวจเนี่ยไม่กี่คนหรอกนะไม่ตำรวจเดี๋ยวก่อนอาจารย์ตำรวจนี่ฟ้องได้นะข้อหาเนี่ยแต่เวลาไปสู้กันในศาลเนี่ยอีกแบบนึงนะอาจารย์เป็นหลักฐานเป็นภาพ ผมดูภาพเมื่อเช้านี้นะครับผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะ เขามีภาพ นั่นชัดเจนเลยลากกันอย่างนี้เลยนะหมวดเจี๊ยบโดนเหนียวแขนแล้วลากไป อันนี้นอกจากกักขังนวงเหนียวให้เสียเสรีภาพซึ่งเป็นคดีอาญานะยอมความไม่ได้นะครับนะอันที่2ก็คือเรื่องนี้แหละอนาจารสองคดีนี้ก็ติดคุกกันหลายคนนี่ผมไม่กล้าไปจูงมือใครนะอาจารย์พูดแบบนี้ผมอาจจะโดนข้อหาอนาจารจูงมือนี่กุมมือกันได้แต่ไปจับมือกระชากนี่ไม่ได้นะฮะเอาคนละเรื่องว่ากันไปอันนี้เป็นข้อสังเกตของนายตำรวจท่านหนึ่งใช่ครับระดับด็อกเตอร์ทางกฎหมายด้วยครับของตำรวจซึ่งมีไม่กี่คนบอกแล้วไงไปหาเอาเองก็แล้วกันเชื่ออะไรแต่ผมรู้สึกไม่อินกับเรื่องนี้นะอาจารย์ผมไม่รู้สึกว่าคือความรู้สึกผมไม่รู้สึกว่ากาดเขาอยู่ในอารมณ์แบบอยากจะแตะอังหรืออนาจารความรู้สึกมันเรื่องหนึ่งกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคนะครับนั้นบก.รายจุดความรู้สึกของคุณก็อาจจะเหมือนความรู้สึกกาดไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจับกระชากมาตรงนี้ไม่กระชากเป็นกระชากเป็นกระชากนี่ถือว่าเป็นการเกี่ยวแขนการทำร้ายร่างกายหรืออะไรว่ากันไปประชิดตัวขนาดนั้นใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยอันนี้มันก็เข้าข่ายอนาจารเพราะเขาเป็นผู้หญิงไปในที่สาธารณะแล้วใครทำอย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียมากถูกไหมครับเพราะนั้นก็เข้าข่ายนี้เหมือนกันเอาล่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหมวดเจี๊ยบหรือร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตเนี่ยนะครับท่านจะว่ายังไงกับเรื่องเหล่านี้ครับครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นประเด็นในช่วงหัวค่ำครับนะก็เรียกว่าฮอตมากชั่วโมงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนข่าวในสมัยก่อนซึ่งเวลาจะมีข่าวมันต้องล่วงเลยมา1วันใช่ไหมหนังสือพิมพ์วันนี้พูดว่ายังไงอะไรแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยข่าวมันเกิดขึ้น24ชั่วโมงใช่นะเหนื่อยมากเลยเนี่ยตามข่าวเนี่ยบางทีนอนไม่หลับเลยนะใช่ไหมฮะข่าวบางทีมันมีตีหนึ่งตีสองก็มีอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเกิดเหตุอีกซ้ำรอยมีคนบอกเหมือนฮอลลีวูดแล้วนะตอนเนี้ยยิงกันแบบโอ้โห3ชั่วโมงต่อกันใช่มันเกิดอะไรขึ้น3ชั่วโมงติดต่อเห็นว่าเมื่อวานนี้ผมดูจุดที่เขามีการรายงานว่าเกิดขึ้นเหตุการณ์ปะทะเนี่ยเกิดขึ้น4จุดบริเวณรอบเวทีเป็นหมุนเป็นสี่เหลี่ยมเลยรอบนอกก็ไปนะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้คุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยได้ขึ้นเวทีนะครับแล้วก็ปฏิเสธว่าขอให้มวลชนอย่าเชื่อข่าวลือเมื่อคืนไม่เกิดเหตุการณ์อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ผมงงแล้วนะอันนี้ผมเรียนตรงๆนะตอนแรกผมดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วดูข่าวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงไปแล้วแต่พอมาฟังคุณสาธิตรายงานว่าคุณสาธิตขึ้นปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยคนคานข่าวลวงเพื่อที่จะสกัดไม่ให้มวลชนเนี่ยมาชุมนุมคนแถวนั้นหูแว่วไปเองเพราะผมได้รับข่าวจากคนแถวนั้นเนี่ยเขาหูแว่วเองได้ยินเสียงปืนได้ข่าวคนนั้นเขาได้ยินเสียงปืนทั้งหูนอนไม่หลับเลยเออมันเป็นหูแว่วไปเองหรือว่าเขาคิดไปเองแล้วโทรศัพท์มาบอกเราหรือไลน์มาบอกใช่แต่ว่าผมมีข้อสังเกตนิดนึงนะผมรู้สึกแปลกนะเรื่องนี้คือตอนนี้มีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอาจารย์ถ้าผมเข้าใจผิดอาจารย์ช่วยแย้งผมทีนะได้ครับมันมีข่าวเรื่องที่พวกกาดเนี่ย
เข้าไปขี่มอเตอร์ไซค์ในบริเวณมหาวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับไม่รู้อาจารย์ได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมไม่ได้ยินแล้วก็เกิดเหตุการณ์ถูกลอบทำร้ายด้วยนะอ๋อใครทำร้ายกาดผมไม่ทราบว่าใครทำร้ายกาดนะครับแต่ว่าแต่กำลังบอกว่ากาดเนี่ยเข้าไปแล้วมีการขี่มอเตอร์ไซค์วนวันก่อนผมได้ยินเนี่ยนะครับตอนแรกได้ยินมาหลายวันแล้วสองสามวันว่ากาดเนี่ยหลายชุดเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในจุฬาคือกาดแต่ละคนที่เข้ามาทำงานเป็นกาดของกปปส.เนี่ยเขามีการคัดเลือกไหมมีการเช็คประวัติไหมว่าเป็นอะไรต่างๆมีใช่ไหมมีคือผมเรียนว่ากระบวนการในกปปส.ตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยเขาจะมีระบบเขาเรียกว่ากาดอาสาครับตอนนี้กาดอาสาเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับกาดอาสาส่วนหนึ่งก็มาจากพวกกลุ่มคนในเมืองในกรุงเทพที่ร่วมชุมนุมกันแหละก็อยากเป็นกาดแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยกาดเกือบจะ 100% เนี่ยเป็นกาดที่มาจากทางภาคใต้มาจากกลุ่มจัดตั้งของทางปีฝ่ายการเมืองที่อย่างเช่นคุณของสายคุณถาวรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดมาดูแลเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีความมั่นใจว่าคนที่มาทำหน้าที่กาดเนี่ยจะไม่กลายเป็นหนอนเขากลัวว่ามีพวกทรยศของเขาอยู่ในนั้นแทรกซึมนะครับตอนนี้กระบวนการเขาจะเข้มข้นมากดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เจอกาดแบบหน้าตาออกกรุงเทพอะไรเงี้ยกาดเขาเกือบจะ 100% นี่เป็นออกรู้เลยว่ามาจากภูมิภาคไหนนะครับแล้วเขารู้จักกันเพราะความรู้จักมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคไหนผมนี่เกรงใจจริงๆเลยคือเวลาผมพูดอย่างนี้ผมจะกลายเป็นเรื่องว่าเราเป็นการไปพูดถึงเรื่องภูมิภาคภาคไหนเพราะผมไม่ค่อยเข้าไปภาคใต้เยอะภาคใต้แต่ผมไม่ได้ไปคือเวลาผมพูดถึงภาคใต้ตอนนี้ปัญหาคือเวลาผมวิพากษ์วิจารณ์ในทำนองนี้แล้วก็พูดถึงว่าคุมผู้ชุมนุมเนี่ยมาจากภาคใต้ผมไม่ได้แปลว่าคนภาคใต้คิดคล้อยไปทางคุณสุเทพหมดนะผมเรียนว่าเพราะแกนนำเขามาจากภาคนั้นเมื่อวานนี้ที่ผมบอกเบอร์ LINE ID นะที่บอกไลน์ไปแล้วก็มีคนส่งข้อความมือถือผมหลายร้อยข้อความเลยนะครับแล้วปรากฏว่ามีหลายท่านเลยมาจากภาคใต้สุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าภาคไหนๆก็ตามเนี่ยเราก็รักกันดีเป็นคนไทยทั้งนั้นแหละตอนนี้คนมันคิดเห็นแตกต่างกันจังคนส่วนหนึ่งก็รักกันดีคนส่วนหนึ่งก็เห็นต่างกันกรุงเทพนี่ก็เห็นต่างกันทุกที่เชียงใหม่อุดรมีเหมือนกันคนที่เป็นกปปส.ก็มีครับแต่นี่มันมีปัญหาสำคัญของบ้านเมืองเราที่ต้องคุยกันเนี่ยก็คือเห็นต่างแล้วทำไมต้องเห็นว่าเป็นศัตรูกันยังเป็นเพื่อนกันมาเดี๋ยวผมมีเพื่อนหลายคนคุณบก.ก็คงมีเพื่อนเยอะแยะตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมีบางคนที่เป็นเพื่อนกันมาคบกันมาเป็น 3-40 ปี 50 ปีไปเจอเรื่องนี้เข้ามาไปฟังคุณสุเทพเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับมาแล้วผมก็พูดแค่ไม่กี่นาทีครับอาจารย์ถูกอันเฟนเขาไปแล้วถูกอันเฟนถูกไหมมีเพื่อนใน Facebook อันเฟนไหมผมอันเฟนเขาเลยเพราะเขาด่าผมเขาด่าอาจารย์เลยด่าตาเสียเตี้ยเลยโอ้เพื่อนเราคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไปแล้วล่ะครับคุณคบผมมานานกว่าที่คบเขาอีกเออนะคบเขาเนี่ยอย่างมาก 3-4 เดือนนี่แหละที่ไปอินกับเขาแต่คบผมกันมาตั้ง 3-40 ปี 50 ปีแล้วทำไมคุณไม่เชื่อผมอ่ะเออผมก็ยังงงอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเราก็มีเพื่อนใหม่เขาก็เลิกกันเพื่อนกับเราไปแต่นี่เป็นปัญหาคลาสสิกในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอาจารย์ในฐานะที่ผมอยู่ในวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมบอกว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้นเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเราสามารถวัดได้กับปริมาณการอันเฟรนและบล็อกในโซเชียลเน็ตเวิร์กอันเฟรนแล้วก็แอดเฟรนมาใหม่มันมีคือไม่ใช่มันเหมือนน้ำอ่ะอ๋อพักสักพักหนึ่งมันไหลจากที่หนึ่งก็ไปอีกที่หนึ่งครับนะคือกลุ่มคนที่ไม่ชอบผมก็ไปแอดอีกด้านหนึ่งครับไอ้กลุ่มคนที่ไม่ชอบไปนู้นก็แอดเราเข้ามาเรากลายมีเพื่อนใหม่แต่เราเสียเพื่อนเราไปนะครับจริงเรานี้เสียบางทีเสียญาติด้วยญาติบางคนก็ทะเลาะกับผมโดยไร้สาเหตุนะเป็นญาติกันเราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษครับถึงวันนี้ปรากฏว่ามาเกลียดกันซะแล้วแต่ว่ามีหลานอาจารย์มาแอดเฟซบุ๊กผมอยู่นะหลานผมเหรอหลานอาจารย์เนี่ยมาแอดเฟซบุ๊กผมวงเนี่ยเป็นหลานอาจารย์วุฒิพงศ์เนี่ยโอ้แหละครับแต่แปลว่ามันก็เกิดเครือข่ายใหม่ๆเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆน่ากลัวอย่างไรเนี่ยแต่นี่มันเป็นความแตกแยกซึ่งเริ่มแล้วเนี่ยในโซเชียลมีเดียแต่มันยังจะต้องอีกต่อไปเหมือนกันซึ่งวันนี้นะครับเราก็คงจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำวันนะครับแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับในช่วงหน้าจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำวันที่เจ๋งมากๆนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยครับเชิญชมเพลินเบรกก่อนนะครับผลข้าราชการทหารเรือ
สามนายพร้อมตัวเก็บเสียงมันเป็นนัยยะหรือเป็นสิ่งที่บอกเหตุไว้อยู่แล้วว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีข้าราชการที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของตนเองออกมาทำงานข้างนอกซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะกำลังพลชุดนี้อาจจะมีส่วนอื่นๆอีกซึ่งขนาดนี้เนี่ยด้านการข่าวก็ค่อนข้างมีความเชื่อมโยงเพียงแต่ว่าใครจะเป็นผู้นำมาเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าข้าราชการทั้งหมดเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่เป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยข้าราชการยังอยู่ในระเบียบวินัยแสดงว่าการจับกุมนสล.อีก5คนที่เมื่อวานนี้เนี่ยพร้อมอาวุธครบมือเนี่ยโดยมีพลเรือตีวินัยก่อมอินผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือออกมายอมรับในช่วงต้นว่าเป็นลูกน้องของเขาจริงและอยู่ในประจำการด้วยแต่อีกต่อมาก็มาปฏิเสธเพราะถูกผู้ข้ามชาดับสูงเช่นผบ.ทล.สั่งให้ออกมาออกข่าวว่าไม่ใช่ว่าเป็นกำลังพลที่ได้ลาออกไปแล้วอย่างนี้เนี่ยสังคมไม่คลางแคลงใจหรอครับท่านในประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องพิสูจน์กันว่าทั้ง5นายเนี่ยออกมาเพื่อภารกิจอะไรและเป็นกำลังพลที่ยังรับราชการอยู่หรือออกจากราชการแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องดังกล่าวย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของชื่อเสียงของหน่วยดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยผู้บังคับหน่วยที่เป็นผู้บังคับโดยตรงผู้บัญชาโดยตรงจนถึงผู้บังคับหน่วยเหนือขึ้นไปจะต้องแสดงออกถึงการไม่ให้กำลังพลเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีคำสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ว่าตัวกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ด้วยที่จะนำออกมาใช้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้จะทำให้สังคมเกิดความสบายใจมากขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับท่านที่ท่านให้ข้อมูลมาอย่างนี้ผมขออนุญาตลงลึกในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เราได้พูดมาแล้วว่าอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เขาพระสมิงจังหวัดตากเนี่ยมันมีการพบระเบิดซึ่งเคยปฏิบัติการมาแล้วในห่วงเวลาของการชุมนุมเมื่อประมาณเดือนที่แล้วในส่วนของบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันค่อนข้างชัดเจนไหมครับท่านว่ามันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างไรและเชื่อมโยงมายังบริเวณบรรทัดทองด้วยขอท่านช่วยชี้แจงกันหน่อยครับในเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดตราดนั้นน่ะมีการกล่าวออกในสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆว่าเป็นกองกำลังต่างชาติซึ่งผู้ให้ข่าวเนี่ยก็เป็นผู้บัญชาที่อยู่ในหน่วยบริเวณนั้นซึ่งเมื่อสอบถามยังหน่วยอื่นแล้วเนี่ยปรากฏถึงความไม่มีข้อมูลดังนั้นการที่ผู้ขับหน่วยใดๆก็ตามที่จะมาพูดหรือให้ข้อมูลใดๆเนี่ยที่ปราศจากข้อเท็จจริงหรือขาดน้ำหนักในการชี้ให้เห็นถึงว่านี่คือภัยคุกคามเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุมสะท้อนกลับไปว่ามีนัยยะบางอย่างที่แฝงอยู่ทำใหการพูดนั้นดูแล้วไม่น่าจะเชื่อว่าใช่อย่างนี้เนี่ยคนในพื้นที่ที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ย้ำชัดเจนว่าเป็นบริเวณที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือทำไมคนร้ายเนี่ยถึงไม่โจมตีไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมหรือแกนนำผู้ชุมนุมบริเวณนั้นแต่ไปทำร้ายคนมาร่วมชุมนุมหรือคนที่กำลังค้าขายอยู่ตรงนั้นแทนที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ของจังหวัดตราดเนี่ยเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือมีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้ดูแลและส่วนทางที่สองคือก็มีหน่วยของสงครามพิเศษทางเรือผสมอยู่ด้วยอย่างนี้เราจะฟันธงได้หรือไม่ครับท่านว่าการที่พลเรือตีวินัยก่อมอินออกมาให้ข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องและยังระบุต่อเนื่องเลยว่าน่าจะเป็นกองกำลังต่างชาติหรือกองกำลังเขมรที่ท่านบอกต่อสาธารณชนไปอย่างนี้กองทัพเรือต้องทำอย่างไรครับท่านในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปว่าหากการให้ข่าวนั้นเนี่ยปราศจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะรู้สึกเครือบแคลงใจขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะหน่วยที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยหากมีข้อมูลดังกล่าวจริงก็ต้องมีการยกระดับการเตรียมพร้อมต่างๆให้มากขึ้นหรือการเฝ้าระวังที่เข้มข้นมากขึ้นตรงนั้นจะทำให้เรารู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงซึ่งขณะนี้สังคมสงสัยมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาเองหรือเป็นการพูดในลักษณะที่มีข้อมูลข่าวเชิงลึกจริงๆครับท่านอย่างนี้เรามาลงรายละเอียดกันเลยครับว่ายุทธวิธีของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงเนี่ยหรือกองกำลังแฝงที่อยู่ในกกปศเนี่ยเขาใช้กันอย่างไรและครั้งนี้เนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาใช้อาวุธอะไรที่สามารถอธิบายต่อสาธารณชนได้ว่าเขาคือกลุ่มเดียวกันและเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่อันดับแรกเนี่ยมีอาวุธอยู่ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือระเบิด RGD-5 ซึ่งไม่เคยพบที่จะถูกนำมาใช้ในประเทศปรากฏว่าในสถานการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้จะสังเกตได้เลยว่ามีการนำมาใช้บ่อยครั้งที่สำคัญคือที่บรรทัดทองและต่อมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและต่อมาเนี่ยมีการนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองที่อำเภอแกลงในวันที่15กุมภาพันธ์ถัดมาอีกเพียง5วันเท่านั้นก็มีการนำมาใช้อีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือตู้ ATM
ของธนาคารไทยพาณิชย์บริเวณพื้นที่ซาฟารีเวิลด์ในคืนวันที่20กุมภาพันธ์ถัดมาอีก1วันก็มีการใช้ที่บริเวณประตูน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องแปลกที่หลังจากอนุสาวรีย์ชัยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเว้นระยะไปนานพอสมควรแต่เมื่อมีการนำมาใช้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็มีการใช้ถี่ขึ้นแล้วประกอบกับสถานการณ์ว่ากลับมีการใช้ในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งถัดมาอีกไม่นานนั้นน่ะก็จะมีเหตุการณ์ที่จังหวัดตราดทั้งหมดเนี่ยจึงมีความเชื่อมโยงกันถึงสถานการณ์ว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะมีความสัมพันธ์กับพื้นที่คือในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยแล้วก็การนำไปใช้นั้นมีรูปแบบคือเป็นลักษณะลูกระเบิดขว้างซึ่งปกติจากการชุมนุมในปี53นั้นเราจะไม่ได้เห็นในลักษณะเช่นนี้ครับขอบคุณครับท่านครับกลับเข้ามาสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสังคมออนไลน์นะครับซึ่งสังคมออนไลน์แน่นอนนะครับบอกหลายจุดครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายต่อหลายเรื่องนะครับในสังคมออนไลน์ที่ผ่านมาในเมื่อวานข้ามคืนโดยยิ่งไลน์ที่ส่งผู้คนส่งเมสเซจเข้ามาถึงบก.เนี่ยเยอะไหมครับในโทรศัพท์มือถือนะวันนี้ผมลองดูว่าเอใครสนใจที่จะสื่อสารกับเราบ้างนะครับก็เลยแจ้งเบอร์ไลน์ไปมีคนส่งประมาณ 3-400 โอ้โหข้อความเวลามาทีเดียวนี่มือแบบมือถือแบบสั่นไม่หยุดเลยตึ้ง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 แบตหมดพอดีต้องหาแบตสำรองไว้เยอะๆนะเกือบหมดนะครับแต่เอางี้โฆษณาอีกวันนึงจ้ะเผื่อใครต้องการจะเป็นแฟนรายการหรืออยากจะส่งคำถามวิพากษ์วิจารณ์เราก็ได้นะแต่ว่าขอเอาแบบคำสุภาพได้ไหมนะครับส่งมาที่ LINE นะครับ NULING อันนี้แอคเคาท์ผม NULING ครับส่งมานะครับแล้วถ้าใครส่งมามีไอเดียดีๆเราก็จะมาอ่านให้ฟังเออใช่อย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างนี้ดีอันนี้ถือว่าอยู่ในยุคเขาเรียกว่าอยู่ในยุคสื่อสาร 3.0 โดยแท้นะครับเอาละครับก็มาสู่เรื่องภาพข้อความในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับวันนี้มีภาพอะไรน่าสนใจอย่างนี้ตอนนี้เราต้องมีคำพูดดีๆมาเตือนสติกันแล้วครับแล้วก็คำพูดดีๆที่เตือนสติวันนี้ก็เป็นของสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับศาสตราจารย์ดร.อมราพงษ์สาพิษอ๋อคนนี้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช่ครับช่วงหลังนี้มีคนตามหาอาจารย์อยู่นะครับว่าอาจารย์หายไปไหนไม่ปรากฏตัวเลยครับช่วงนี้เงียบหายไปมากนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แต่แม้ว่าอาจารย์อมราจะไม่ปรากฏตัวผมไปขุดมาคำพูดของอาจารย์นี่คำพูดนี้คมมากเลยนะครับนะลองฟังดูก่อนนะอาจารย์นะผู้ชุมนุมควรยุติการชุมนุมที่ละเมิดกฎหมายและละเมิดสิทธิของประชาชนทั่วไปด้วยไม่เช่นนั้นสังคมก็จะอึดอัดกับการกระทำดังกล่าวจนทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาอันนี้เป็นคำแถลงเมื่อไหร่เป็นคำพูดเมื่อปี2553เอ้าไม่ใช่เพิ่งนี่ปี57นะมัน4ปีผ่านมาแล้วมันพูดใช่ก็ผมไม่สามารถไปตามเอาคำพูดของอาจารย์อมราได้ในปีนี้แกยังเป็นประธานกรรมการสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้เราไม่ค่อยได้ยินอาจารย์ปรากฏหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากนักแต่ช่วงที่อาจารย์แอคทีฟมากๆเนี่ยช่วงปี53นี่แกโอ้โหแกให้ความเห็นดีๆมาโดยตลอดเอาเป็นว่าเราก็ระลึกถึงคำพูดดีๆที่อาจารย์อมราเคยกล่าวไว้คำพูดเมื่อสักครู่คือปี53ปีนี้ขอย้ำคำพูดเดิมใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักการนะอาจารย์คือเวลานักวิชาการหรือนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเวลาประกาศหลักการปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ว่าอันนี้มันใช้สำหรับคนคนหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรืออะไรมันเป็นหลักการดังนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจว่าหลักการที่อาจารย์อมราเนี่ยอาจารย์เคยพูดไว้เนี่ยหลักการนี้มันก็น่าที่จะเป็นสากลเพราะฉะนั้นคำพูดของคนเนี่ยนะมันเหมือนช้างช้างมีงางอกออกมาฉันใดงอกไปแล้วมันถอยกลับไม่ได้เขาบอกว่าเราเหมือนช้างงางอกไม่หลอกลวงคันคำพูดของพระไพมณีพูดกับอุษาเลนครับบอกเราเหมือนช้างงางอกไม่หลอกลวงงั้นสิที่อาจารย์ไม่หลอกลวงใครพูดมาแล้วเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไว้เป็นงาเป็นงาอาจารย์ก็เป็นสตรีแกไม่รู้เป็นช้างที่มีงาได้หรือเปล่าแต่ว่าช้างเนี่ยมีงางอกฉันใดปุถุชนที่ดีเนี่ยย่อมไม่คืนคำฉันนั้นโอเคอาจารย์โอ้โหไลน์มากันเยอะเลยอ่ะต่อครับภาพที่สองแอนครับคือตอนที่คุณสุเทพเนี่ยนะอันนี้อ่ะ
ปอคุณสุเทพประกาศว่าตัวเองจะเป็นรัฐาธิปัตย์มันเกิดภาพนี้ขึ้นแล้วมันฮามากอาจารย์ดูดีๆนะอันนี้มันเป็นภาพเลนินใช่ไหมเอออาจารย์รู้จักนะแต่ว่าหน้าแต่ว่าหน้าเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเลนินตอนนี้หน้าไปเหมือนไปเหมือนวีรชนของคนดีนะครับแต่ว่าภาพนี้คือภาพเลนินที่กำลังปลดแอกประชาชนอันนี้โดยการเอาแอกใหม่ใส่เข้าไปเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นภาพกราฟิกนะมันไม่ใช่ภาพจริงแต่ว่ารายการเนี่ยเราได้นำอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในโลกออนไลน์เนี่ยมาเรียกแหละมันเล่าเรื่องว่าเอ๊ะมันสะท้อนถึงอะไรนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นงานศิลปะเขาพยายามจะสื่อสารอะไรครับเขากำลังสื่อสารว่าคุณสุเทพเนี่ยจะมีสถานะเป็นรัฐาธิปัตย์เหมือนเลนินเหมือนเลนินเลนินทำอะไรรู้ไหมปฏิวัติประชาชนแล้วทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเมืองนะจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเลนินกราดอะไรต่างๆเขาไปเขาเปลี่ยนชื่อกลับมาแล้วใช่เป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วไอ้รูปของเลนินน่ะที่สหภาพโซเวียตอ่ะตอนเขาล่มสลายอ่ะมันมีประชาชนไปเกี่ยวเอารูปในอนุสาวรีย์เนวินเลนินเลนินเลนินเนี่ยหล่นลงมาเลยนะอาจารย์ล้มเลยล้มเลยล้มเลยนะแล้วก็ข้างหลังเห็นอาจารย์เห็นสภาไหมสภาประชาชนเขาว่าสภาประชาชนกับสภาเปอร์เซียมเนี่ยของสหภาพโซเวียตเนี่ยมันคล้ายๆกันนะมันเป็นสภาวิชาชีพเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ก็เป็นลัทธิไงฟาสซิสต์คอมมิวนิสต์อะไรมันเรียนแบบกันมาครับนะครับแต่ประชาธิปไตยแบบบ้านเราเนี่ยเป็นแบบปัจเจกอ่ะก็คือใครอยากจะตั้งพรรคก็ตั้งได้แต่ในโซเวียตสมัยนู้นนะครับจะตั้งพรรคการเมืองเนี่ยตั้งไม่ได้เพราะมีอยู่พรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์ครับนะในจีนก็เหมือนกันตอนนี้ยังตั้งพรรคไม่ได้ก็มีพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์ครับนะในประเทศไทยจะเป็นแบบนั้นก็มันก็เหมือนลัทธิพรรคคอมมิวนิสต์ไปซึ่งมันก็ไม่ได้แต่ว่าหลายคนก็ยังเคลิ้มไปอยู่แต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยพูดเรื่องสภาประชาชนคือจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเคลิ้มเพราะมันเป็นมโนไงมันเป็นจินตนาการที่หลายๆคนอยากจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นยูโทเปียเข้าใจไหมทุกคนจะเข้าใจว่าโลกก็เป็นอย่างนี้โลกที่ฉันคิดมันสวยสนงดงามมันไม่มีผู้คนที่คดโกงที่อะไรลืมว่าตัวเองก็เคยทำตัวเองก็เคยเข้าใจผิดอย่างบางคนเนี่ยเก่งมากๆเลยทุกคนยกย่องก็ยังไปเชื่อว่าไอ้ GT 200มันใช้ได้อยู่เลยครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนเรามันพลาดได้มันผิดได้แต่ว่าเมื่อผิดไปแล้วเราต้องรับรู้ว่าที่เราคิดนั้นผิดนะเดี๋ยวเราแก้ได้แก้ไขนะครับจัน GT 200เนี่ยถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะอย่างคุณหมอพรทิพย์อะและเป็นกรรมการเข้าใจว่าเป็นกรรมการในการตรวจรับด้วยนะคือผมสงสัยว่าถ้าเป็นเรื่องความเข้าใจผิดก็เรื่องนึงนะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาจะเข้าใจอะไรถูกหรือเข้าใจอะไรผิดเนี่ยมันต้องดูวิธีมีการพิสูจน์ได้อธิบายได้ผมสงสัยมากเลยว่าตอนนักวิไม่อันนี้ด้วยความเป็นธรรมนะผมคิดว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่ไม่ใช่หมอพรทิพย์ด้วยนะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยอยู่ในเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับผมสงสัยมากเลยว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ตรวจรับอุปกรณ์นี้และดูคุณสมบัติของมันเนี่ย คือใช้หลักการอะไรในการบอกว่าไอ้อุปกรณ์ GT 200เนี่ยมันเป็นเครื่องมือตรวจวัดวัตถุระเบิดได้จริงแล้วมีบัตรเปลี่ยนได้นะแบบเสียบเหมือนไอ้นี่เลยดักก้อนบอลเปลี่ยนการ์ดได้อะอาจารย์ดูดักก้อนบอลด้วยนะเคยดูไม่ใช่ดักก้อนบอลอะไรเนี่ยไอ้เหมือนดิจิมอนแล้วเนี่ยอันนี้ใหม่กับดักก้อนบอลอีกลูกดูใช่ไหมเสียบบัตรเปลี่ยนได้ลูกดูใช่ไหมลูกดูก็เลยดูตามพอเสียบบัตรเปลี่ยนปั๊บมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปนะอันนี้ก็เขาเชื่อเขาอย่างนั้นน่ะนะวันนี้เราหักหานความเชื่อไม่ได้แต่ตอนนี้คนผลิต GT 200ที่ประเทศอังกฤษนะครับโดนจับหมดแล้วครับข้อหาหลอกลวงประชาชนมาประชาชนชาวไทยเลยประชาชนชาวไทยยังถูกหลอกอยู่และยังไม่รู้ว่าโดนหลอกแต่งั้นความคิดก็บอกความคิดต้องเป็นความในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยความคิดจะต้องเป็นความคิดแบบวิทยาศาสตร์มีความใกล้เคียงกับแนวความคิดวิทยาศาสตร์มากกว่าเป็นพวกแนวความคิดแบบจินนิยมแล้วก็หลากหลายไม่ต้องคิดเหมือนกันรู้สึกว่าเราวนเวียนอยู่กับเรื่องความเชื่อความคิดเชิญต่อไปเลยฮะเพราะว่าภาพต่อไปนะครับไม่ได้เรื่องแปลกอยู่แล้วครับผมภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนี้จะเป็นข้อความเป็นสเตตัสที่เขียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กภาพนี้มีคนแชร์กันเยอะแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นข้อความที่เขาเขียนน่าสนใจมากนะเป็นภาพของผู้หญิงที่คล้องนกหวีดแล้วก็กำลังเป่านกหวีดแต่ว่าตัวเองนั้นเนี่ยเอามือปิดหูครับข้อความเขียนไว้ว่าปิดหูเป่านกหวีดส่งเสียงปี๊ดใส่คนอื่นแต่ไม่ยอมฟังเสียงปี๊ดที่ตัวเองทำขึ้นมาก็เหมือนกับปิดหูปิดตาตะโกนด่าคนอื่นว่าผิดแต่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองโอ้โหนี่แรงนะเนี่ย
ครับแรงมากเลยคือหมายความว่าสังเกตไหมเวลาคุณเป่าเสียงปี๊ดเนี่ยคุณต้องการให้เสียงเนี่ยดังไปถึงคนอื่นครับแต่เวลาคุณเป่าคุณกับทุกคนอุดหูหมดเวลาเป่าใช่แล้วจะได้ยินได้ยังไงเขาต้องการให้คนอื่นได้ยินแต่ว่าเขาไม่ต้องการได้ยินเองอ๋อผมว่าข้อสังเกตกับภาพนี้คำพูดแล้วก็ภาพนี้น่าสนใจแล้วต้องบอกผู้ชุมนุมว่าต่อไปเวลาจะเป่านกหวีดต้องควรจะเปิดหูตัวเองก็ได้ยินกลับมาว่าออนกหวีดเราเสียงเป็นยังไงบางคนอาจจะนกหวีดไม่ดังแล้วก็ได้เป่าไปดังผู้ก็ได้แต่เนื่องจากอุดหูก็เลยไม่รู้ว่านกหวีดของเราเสียครับแต่ด้วยจริงๆอุปมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะบอกพูดถึงเสียงนกหวีดจริงๆแต่เขาต้องการบอกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยมาบอกว่าปัญหาเนี่ยคุณอยากจะเห็นปัญหาอะไร คุณรู้สึกไม่พอใจเรื่องอะไรเนี่ยแต่อยากให้คุณมีพื้นที่เหลือในการที่จะรับฟัง ความเห็นหรือเสียงที่ฟีดแบ็กกลับมาว่าสังคมเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการที่คุณออกไปเรียกร้องด้วยท่วงทำนองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คือเราเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนการรับฟังกันหมายความว่าถ้าคุณพูดผมรับฟังถ้าผมพูดคุณก็ควรจะรับฟังใช่ไอ้นี่แหละทุกคนก็จะมีสิทธิ์พูดนะครับและเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะค้นหาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าดีที่สุดแต่ทุกวันนี้เนี่ยเอาไปนับถึงการเจรจาของคุณสุเทพก็ยังไม่เห็นการคุณสุเทพก็ยังยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการเจรจากับรัฐบาลเป็นเด็ดขาดผมสงสัยเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเขาไปเจรจาใช่ไหมพุทธอิสระกับคุณสมชายและคุณสมชัยนะสามคนเลยเนี่ยเจรจากันแล้วปรากฏว่าทางฝั่งคุณสุเทพบอกไม่เจรจาคนที่ไปไม่ใช่ตัวแทนครับอันนี้หมายความว่าเขาแตกแยกกันหรือเปล่าคือไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็เห็นจุดยืนคุณสุเทพมาโดยตลอดนะครับว่าคุณสุเทพยืนยันว่าแกไม่เจรจาเพราะผมคิดว่าการเจรจาใดๆเนี่ยไม่มีทางลงให้คุณสุเทพอ๋อคือมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมสมมติถ้าเจรจาเพื่อที่หาทางลงกันเสร็จแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุเทพเนี่ยคุณสุเทพเนี่ยโดนคดีความขนาดนี้ครับการเจรจาทางการเมืองอาจจะรู้เรื่องเดินหน้าไปได้ประเทศชาติอาจจะเดินหน้าไปได้แต่คำถามคือว่าแล้วคุณสุเทพล่ะในฐานะของคนที่ออกมาต่อสู้แล้วก็เพื่อนพี่น้องของเขาที่ออกมาร่วมต่อสู้นี่ดึงมาหมดข่ายเลยนะเด็กๆที่บ้านอะไรทั้งหลายนี่ลูกเต้านี่ออกมาสู้กันเต็มที่ชีวิตของคนกลุ่มนี้จะเป็นยังไงในเมื่อตัวเองก็ไม่เอากฎหมายนิรโทษกรรมออกมาคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมตั้งแต่ต้นมาวันนี้จะมาข้อเสนอบอกว่าเอาหาทางลงกันอย่างนี้แล้วก็บอกว่าคดีที่พวกเรามีขึ้นเนี่ยก็ให้นิรโทษกรรมด้วยปกติเวลาเจรจาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะบอกว่าอ่ะเจ้าๆกันไปแล้วก็แต่ว่าตำรวจจะต้องไม่มาดำเนินคดีกับพวกเราแล้วสมมติว่าเขาจะบอกว่าไม่ต้องนิรโทษกรรมเพราะเขาไม่มีความผิดอยู่แล้วครับปล่อยหมดครับอย่างนี้มันจะยิ่งหนักกว่าเดิมอีกมันจะยิ่งไม่เป็นธรรมเพราะนั้นเนี่ยนิรโทษกรรมหมดเรื่องหมดราวกันไปก็ได้นะทุกคนเลิกกันไปลืมกันได้ไหมเนี่ยผมยังเสนอนะให้ทุกฝ่ายยกเว้นโทษผิดกันทั้งหมดเลยจบกันไปได้เถอะคนที่เหลือเขายอมพร้อมให้อภัยผมว่าคนกลุ่มที่เดือดร้อนมากตอนนี้คือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาก็กำลังบ่นว่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกกันได้ดีผมยินดียกโทษให้คุณหมดด้วยนิรโทษกรรมก็ยอมอ๋อให้คุณขอให้คุณกลับบ้านโอ้โหอาจารย์ใจใหญ่มากนะใช่ผมนานๆผมจะเจอคนอย่างอาจารย์สักคนหนึ่งเพราะว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ผมคุยอยู่นี่นะแต่ละคนนะไม่มีใครยอมไม่ยอมเลยไงไม่ยอมสุเทพเขาบอกว่ายังไงสุเทพเนี่ยจบจากงานนี้ต้องเอาให้หนักเลยคือยอมกันไปเถอะเราคนไทยอ่ะเรารักกันนะอาจารย์รักคุณสุเทพเหรอฮะผมรักเขาอาจารย์จริงใจหน่อยจริงใจรักเขาบอกว่าพี่เลิกเถอะเราก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะแต่ถ้าท่านไม่เลิกมันจะยุ่งมันจะทำให้ประเทศชาติเราเนี่ยขยายผลไปเรื่อยๆถ้าวันนี้คุณสุเทพเสียสละบอกอะยอมแล้วหยุดเดี๋ยวมาเลือกตั้งกันใหม่เดี๋ยวปีนึงนะพรรคประชาธิปัตย์ปีหน้าเนี่ยเขาปฏิรูปการเมืองเสร็จเรียบร้อยลงเลือกตั้งปีหน้าแน่นอนมันก็จบได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับบางครั้งบางคราวร้องรอครับคำว่ารอเป็นคุณสมบัติของผู้ดีถ้าเรารอไม่ได้ไม่ใช่ผู้ดีต้องรอแต่วันนั้นผมไม่รอเลยนะที่เขามากวดกันที่ NBT เราไม่ใช่รอเพียงไม่กี่วินาทีเรารอแล้วเราไม่ปลอดภัยไม่ได้เรารอแล้วเราต้องปลอดภัยนะครับเรารอแบบสันติวิธีมีเงื่อนไขนะการรอมีเงื่อนไขมีคนแนะนำผมว่าบอกก่อทำไมด็อกเตอร์ไม่ทำอย่างพี่แนะนำล่ะพี่บอกให้ด็อกเตอร์นะสวดมนต์ภาวนานั่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะกำบังตามองไม่เห็นโอ้วิทยาศาสตร์มากผมเนี่ยไม่เชื่อผมบอกว่าพี่
ที่พี่พูดเนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ขอโทษนะพี่คงชมรายการผมอยู่ในที่โทรศัพท์มาหาผมเนี่ยนะผมไม่เชื่อนะครับผมเชื่อว่าหลักกายภาพต้องปลอดภัยก่อนครับเดี๋ยววิญญาณมันจะอยู่ได้ไม่งั้นเราเสกมาเขาไม่เห็นวิญญาณเราแล้วเพราะวิญญาณเราออกนอกร่างโอ้นะครับต่อไปเลยภาพต่อไปภาพต่อไปนะครับเป็นภาพป้ายทิศทางซึ่งมีการเอาเรียกว่าเป็นภาพที่สอดคล้องกับวันเวลานี้เป็นที่สุดเลยจะไปซ้ายหรือไปขวาใช่แล้วไปซ้ายไปไหนฮะไปซ้ายก็ไปพีซใช่ไหมครับไปสันติภาพนะครับไปขวาก็ไปวอไปสงครามผมคิดว่าตอนนี้เรามาถึงทางแยกแล้วให้เรียกทางสามแพร่งเลยทางสามแพร่งเลยเนี่ยจะไปซ้ายหรือไปขวาอยู่กับที่ได้ไหมถ้ายังคิดไม่ออกอยู่กับที่ยังดีนะยังดียังดีผมอันนี้เป็นข้อเสนอนะสมมติว่าคุณคิดว่ายังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหยุดคิดหยุดทุกอย่างก่อนได้ไหมอย่าใส่ช้างเข้าหากันถอยหลังไปกลับหลังหันได้ไหมไม่รู้แต่ว่าในหลักการนี้ผมคิดว่าต้องพิจารณาและสังคมไทยประชาชนจะเป็นคนตัดสินและผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะทั้งที่อยู่ข้างหน้าข้างตรงกลางร่วมคุณสุเทพอยู่ข้างหลังคุณสุเทพอะไรทั้งหลายหรือแม้แต่รัฐหรือประชาชนทั้งหลายเนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราเลือกที่จะให้ประเทศไทยนั้นไปในทิศทางไหนบางทีทางซ้ายเป็นกับดักนะเขียนว่าพีซเป็นกับดักแต่เป็นสงครามมีไหมเขาเรียกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็เห็นป่ะเรื่องนิทานในอดีตอ่ะคือคิดว่าเนี่ยเป็นดอกบัวอยากมาใส่หัวจริงๆไม่ใช่เป็นกงจักรโอเคเพราะว่ามันอาจจะมีความหลอกหรืออิลูชันเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดของคนมีสติหยุดอยู่กับที่ถอยหลังถ้าคนบอกให้ผมไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยผมไม่มั่นใจอ่ะมันไม่มีหรอกไม่มีทางเลือกไหนที่ดีจริงๆไม่มีหยุดอยู่กับที่แล้วกลับไปที่เก่าอาจจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยคุณไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้าคุณเลือกไปทางซ้ายมันอาจจะเป็นสงครามก็ได้เลือกไปทางขวามันอาจจะเป็นสันติภาพก็ได้ไม่รู้เข้าใจแต่ว่าเขาแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของนามธรรมนะอาจารย์มันไม่ซับซ้อนอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นลักษณะของตัวนิทานแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแนวความคิดว่าจริงๆมันควรจะเลือกสันติใช่นะไปเลือกถึงสันติภาพกันนะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องผมนี่อาจจะไม่รักคุณสุเทพขนาดนั้นอันนี้ด้วยความจริงใจอาจารย์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมรักคนในชาติรักชาติไทยเนี่ยไม่น้อยกว่าใครผมคิดว่าการที่เราหาทางออกร่วมกันนะครับลดความขัดแย้งลงอย่างน้อยสุดก็อยากให้มันพัฒนาขึ้นนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ประเทศนี้ยอมรับได้เลยปัญหาวันนี้คือเรารักชาติแย่งกันรักนี่แหละนะปัญหาของการแย่งกันรักประเทศนี่แหละมันเป็นปัญหาเชิญต่อไปนะครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปมีคนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพป้ายไฟป้ายไฟตอนแรกผมไม่เก็ตนะครับว่าป้ายไฟอันไหนป้ายไหนผมก็พยายามหาจอ LED อะไรทั้งหลาย 90, ไม่เห็นจอ LED มีแต่ป้ายอันนึงเขียนไว้ว่า9090นะครับป้ายเขียนว่า90นะทางซ้ายมือนะครับและปรากฏว่าเขาคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายว่าเนี่ยที่ม็อบของราชประสงค์เนี่ยก็เนี่ยมีป้ายไฟพิเศษขึ้นมาเต็มด้วยป้ายไฟแล้วก็มีการบอกจำนวนผู้มาช่วมชุมนุมด้วยอ๋อเหรอเขาบอก90นี่คือจำนวนผู้มาชุมนุมฮะแล้วก็มานั่งนับกันว่ามี90คนหรือ9คน90คนครับ90คนนะครับเขาก็แต่ว่าเอาจริงๆนะอันนี้เขาเป็นข้อความขำขันนะตอนแรกผมงงไม่เข้าใจแต่ว่านี่เป็นข้อความขำขันจริงๆป้ายนี้เป็นป้ายจราจรสัญญาณจราจรซึ่งตอนนี้ไม่มีการจราจรนะแล้วมันเปิดทำไมนั่นนะเออมันเปิดทำไมเปลืองไปปิดซะเถอะเออสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปิดดีกว่าจราจรตรงนั้นมันหมดหวังแล้วไม่มีใครวิ่งได้เนี่ยเพิ่งถึงเขียวก็ไปไม่ได้ใช่แต่ว่าพอมันขึ้น90นาทีปุ๊บเนี่ยคนก็เอา90วินาทีเนี่ยคนก็ไปล้อว่าเท่ากับจำนวนคนที่อยู่ในภาพนี้แล้วคนที่จำนวนอยู่คนที่อยู่ในภาพนี้ซึ่งรับจริงๆนะอาจจะไม่ถึง90คนนะอาจารย์ผมว่าไม่ถึง90คนแต่ว่าปิด4แยกอ่ะใจกลางเมืองอยู่อย่างนี้ถึงเวลาปั๊บนะถ้าเป็นฝรั่งนะก็จะเคลียร์พื้นที่นะกลับบ้านนอนนะแล้วก็กลับมาใหม่ตอนเช้าก็ได้ไม่ต้องนั่นหรอกก็คือไปแล้วก็เดี๋ยวก็มาใหม่ก็ได้ใช่ครับไม่เห็นจะเป็นต้องมาปิดตลอดการนานเลยหรือแบ่งสักสองเลนอะไรเงี้ยแบ่งกัน 2-3 เลนให้พอไปได้วันนี้ก็เป็นคือถ้าเท่านี้นะผมแนะนำให้ชุมนุมบนฟุตบาทใช่แน่นเลยดูแน่นเลย90คนจริงๆก็ไปแถวโรงจอดรถอะไรก็ก่อนก็ได้เนี่ยแล้วก็ถ้าคนเยอะค่อยลดลงมาบนถนนหลักการเป็นแบบนี้เวลาคุณเคลื่อนไหวทางการคุณใช้พื้นที่บนฟุตบาทก่อนนะครับอ่ะภาพต่อไปครับภาพต่อไปภาพที่6
อันนี้เข้าร่วมกับสถานการณ์วิชามหาคุณใช่ไหมอ๋อใช่ใช่นะครับปปช.นะครับก็เนี่ยอันนี้เป็นข้อคำร้องล้อเลียนนะครับอันนี้ล้อเลียนนะผมบอกไว้ก่อนนี้ผมต้องย้ำว่าเป็นการล้อเลียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาก็ล้อเลียนว่าคุณวิชาเนี่ยก็มีข้อความประกอบภาพนะก็ว่าคดีทุจริตสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เหตุที่ปปช.ล่าช้าเพราะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นภาพที่สองก็บอกว่าน้ำท่วมปี54ใช่ไหมคะภาพสุดท้ายเปล่าครับน้ำท่วมปากครับโอ้น้ำท่วมแรงไปหรือเปล่าแรงไปไหมแรงไปแรงไปไม่สุภาพเหรออาจารย์น้ำท่วมเพราะอะไรน้ำท่วมเพราะอะไรเดี๋ยวอาจารย์น้ำท่วมน้ำท่วมตึกเขาเลยป่ะไม่อาจารย์ดูนะครับคดีเรื่องโครงการรับประกันประกันรายได้รายได้นะข้าวเนี่ยนะสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์นะถูกเข้าเรื่องปปช.ฟ้องก่อนอยู่เป็นหลายปีนะครับแต่ว่าปปช.ไม่ดำเนินการคดีนี้แต่ไปหยิบคดีล่าสุดเลยของคุณยิ่งลักษณ์เขาบอก20กว่าวันครับปัดขึ้นมาอย่างด่วนเลยแล้วทางคนก็ไปถามว่านักสืบผู้สื่อข่าวหรือฝ่ายการเมืองก็ถามว่าทำไมปปช.เนี่ยหยิบคดียิ่งลักษณ์ขึ้นมารัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเร่งด่วนทางปปช.ก็บอกว่าอ๋อมันมีเหตุผลนะคดีเหมือนกันเด้นะนะลักษณะเหมือนกันเลยแต่ว่าที่หยิบมาเร่งด่วนเพราะว่าสมัยคดีทุจริตของสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์นั้นเนี่ยโครงการข้าวเนี่ยเอกสารน้ำท่วมก็เลยไม่ทำอะไรต่อก็เลยช้าท้าแล้วทำใหม่ไม่ได้หรอไม่รู้แต่ว่าอันนี้ข้อมูลกำลังสดๆก็เลยหยิบขึ้นมาว่ากันไปเถอะนะปลอสอนอันนี้ไม่ต้องอธิบายไปนะไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็เข้าใจได้อันนี้ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วอันนั้นเขามีสต็อกลมด้วยนะที่ดินลมอ่ะก็บอกว่ามีโฉนดลมแบบเป็นมาปลูกข้าวได้ประมาณ1ล้านกว่าไร่อ่ะไม่มีการปลูกข้าวอ่ะแต่ว่ามีการจ่ายเงินประกันอะราคาข้าวอะออกไปแล้วปีหนึ่งไม่ใช่งี้ชอบมีคนถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ขายข้าวแล้วก็เอาข้าวเนี่ยมาเอาเงินจากการขายข้าวเนี่ยมาจ่ายชาวนา คือผมบอกไว้ก่อนนะทุกรัฐบาลก็ใช้เงินนะ อย่างตอนสมัยรัฐบาลวิสิตเขาใช้เงินประมาณ 45,000 ล้านบาทในการเข้าไปสนับสนุนว่าไปเถอะบก.จะเชื่อว่าน้ำท่วมทำให้ช้าเนี่ยมันก็เชื่อยากไม่แต่มันโอ้โหพูดอย่างนี้น้ำเข้าหูผมเลยนะครับน้ำท่วมปากแล้วกันน้ำท่วมปากเอาละนะครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับผมกับบก.รายจุดก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ